ข่าวแรกวันนี้เราจะพาไปดูคู่จิ้นสุดฮอตเจมส์มาและคิมเบอร์ลี่ที่ตอนนี้เซ็นสัญญาสงบศึกตามแรงเชียร์เรียบร้อยแล้วแถมยังสวีทสุดๆสาวคิมจะไปไหนก็จะมีสุดหล่อเจมส์มาซิ่งบิ๊กไบคอยรับส่งตลอดแถมยังเกาะเอวโชว์สวีทให้เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยแหมชีวิตเนี่ยดีๆทั้งนอกจอและในจอเลยนะคะสาวคิมต้องขอยกให้เป็นเจ้าแม่รักหวานชื่นไม่มีตกทำเอาแฟนๆอิจฉาทั้งในและนอกจอเลยล่ะค่ะสำหรับสาวคิมเบอร์ลี่ที่ในละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษก็มัดใจคุณหมอสัตวรรษซะอยู่หมัดตามรับส่งถึงที่ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเล่นอนุ่มเจมส์มาเอ่ยปากเล่นเองเขินเองหน้าแดงไปหลายตลบฟินยิ่งกว่าฟินก็ในละครเขามีซีนกุ๊กกิ๊กแบบคู่รักหวานฉ่ำหยอกล้อคิกคักกันบนเตียงเรียกว่าฟินจะต้องเตรียมหมอนมาให้ผู้จัดทีมงานจิกกันในกองอีกใบอินเนอร์ทั้งคู่มาแรงกระฉูดไม่บอกก็คิดว่าเป็นสามีภรรยากันจริงๆนะคะเนี่ยแฟนๆเตรียมผ้าชนะสับเลือดกำเดาไว้รอดูคุณหนูอนุสนิยากับหมอสัตวรรษได้เลยค่ะไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับระหว่างสามีภรรยาที่เขารู้กัน2คนแล้วเขาก็แบบหยอกล้อเล่นกันต้องรู้ใจกันมากๆแล้วอ่ะเพราะว่ามันถึงขั้นสามีภรรยากันจริงๆเลยอ่ะก็มาโชว์ความรักของเราไม่ใช่ในบ้านแต่ในที่ทำงานของเขาด้วยซึ่งมันก็จะมีภาวะเขินแล้วก็ฉากนี้น่ารักครับน่ารักมากเป็นหนึ่งในฉากที่ผมว่าน่ารักที่สุดตั้งแต่ถ่ายกันมาเราอ่านเรายังแบบหน้าแดงอย่างนี้เลยค่ะรับรองว่าคนดูต้องกรี๊ดตาย